3-2ก็ลาชาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเนื่องจากเมื่อเช้ามีเหตุรถสินค้าชำรุดนะครับวันที่21ทำให้วันนี้รถเข้ากรุงเทพลาชาหมดเลย